เปิดทุกพุ่งเข้าไปแล้วก็จิ้มกับสมานทีมไทยโชว์บอลมาได้ที่เอกฤทธิ์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตั้งบอลแล้วสั้นลูกนี้ชนเสาโอ้โหแล้วแม่บอลเกือบจะเข้าเหมือนกันนะครับไปโดนหลุยส์อับราฮัมสุพนัททางขวาเติมให้มาแล้วมิเคลสันมิเคลสันตะวันโด่งๆย้อยๆแล้วก็เลี่ยนลอยแล้วเอกฤทธิ์ปัญญาสวัสดีครับท่านผู้ชมเพจช้างศึกแล้วก็ช่อง YouTube ช้างศึกนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาสิงห์สุรานนท์ไปดู11คนแรกของทีมชาติไทยครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 ครับหมายเลข8หมายเลข12วรชิตกฤษีบำเพ็ญผู้ตัดสินเกมวันนี้ครับเป็นฮวนฮุยฟูจากสิงคโปร์นะครับเป็นผู้ตัดสินเป่านะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นไปดู11คนแรกของซีเรียบ้างครับมาซาทาดะอิชิครับกุนซือทีมชาติไทยแล้วก็เชียงใหม่2ครั้งเรายังไม่ได้แชมป์เลยนะครับมาดูว่าจะลบอาถรรพ์ได้สำเร็จหรือเปล่าสีเรียนในชุดแดงนะครับขณะที่ไทยอยู่ในชุดเหลืองอ้าวแล้วก็เปิดฉากมาสุพนัทเหมือนตาแตกกระโดดหลบมาแล้วก็ไปต่อไปยังไงไหลต่อมาสุพชัยโอ้โหยิงลูกนี้เดินขึ้นทางขวาครับสุพนัทหนีไม่ได้แล้วพิมพ์ต่อมาที่สุพชัยครับแม่จังหวะจ่ายมาแล้วยิงตามน้ำครับลูกนี้บอลยังไม่ตรงกรอบนะครับเปิดยาวให้กับสุภชัยโง่คืนมาสุพนัทแตกแล้วจิ้งลูกนี้แม่โดนบล็อกเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ตามไปคว้าไว้ได้ครับเอสเซบันเกเรลติดบล็อกครับดูจังหวะโง่คืนมาให้ของสุภชัยครับแล้วสุพนัทครับไปติดไอฮามูซูขวาของสุพนัทนะครับสุพนัทได้อยู่กับโอเอสไทยในคิงส์ครับ2016นะครับเอามาวาสเอาครับสัสลักสัสลักยิงมาลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับไทยครับจากสัสลักไผ่มะโคนนอกกรอบครับเท้าซ้ายบอลไม่ตรงกรอบครับลองยิงไกลดูบ้างครับทีมไทยชนะทิพย์ไหลคืนวีระเทพวีระเทพเปิดทุกพุ่งเข้าไปแล้วก็จิ้มกับสมานบอลของวีรเทพครับมองแล้วเปิดพุ่งมานี่ก็แปะคืนให้แล้วยิงไม่จับของสุพนัทครับโอ้โหบอลต้องเซฟครับจังหวะนี้แกเร็วนี่ถือว่าประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาแล้วครับทีมไทยโชว์บอลมาได้ที่เอกฤทธิ์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตั้งบอลแล้วสั้นลูกนี้ชนเสาโอ้โหแล้วบอลเกือบจะเข้าเหมือนกันนะครับไปโดนหลุยส์อับราฮัมคนสุดท้ายเองครับจังหวะนี้ต้องชมเอกฤทธิ์ดักมาเองแล้วลากเข้ามากดเสาแรกครับไม่ชนเสาครับโอ้โหนี่พุ่งเป็นปัดแล้วไม่โดนนะครับแล้วบอลกระเด้งมาครับไทยเก็บบอลบุกต่อครับศาสลักให้เอกฤทธิ์เอกฤทธิ์แต่งมาเอกฤทธิ์ไหลมาชนะทิพย์ยิงลูกนี้แม่ไปตรงตัวก็ตรงปัดออกมาได้จังหวะจะสวนขึ้นมาของซีเรียโตดเสียบมาดูจังหวะของชัดนาทิพย์ครับแม่บอลไปติดเซฟครับยังยืนตำแหน่งได้ดีนะครับเดสบันเกเรลดักเสาแรกบอลเปิดขึ้นหน้าชนาทิพย์แข่งต่อไปเอาครับสุพนัททางขวาเติมให้มาแล้วมิเคลสันมิเคลสันตวัดตรงโดนย้อยย้อยแล้วก็เลี่ยนลอยแล้วมีช้างครับจากสุพนัทนะครับแล้วจ่ายต่อมาให้กับนิโคลัสมิเคลสันมองแล้วหยอดมาจังหวะจะออกมาช้าไปหน่อยครับทางเอสมาเกเรลแล้วเอกฤทธิ์เปี่ยงเข้าไปครับลูกนี้เปี่ยงมองแล้วยิงรอดขาเกเรลเข้าไปด้วยครับ 1-0 ครับทีมไทย3ประสานนักเตะต่างแดนเลยนะครับเริ่มจากโอเอชรูเบิร์นสุพนัทให้ไปที่โอเดนเซ่กับทางมิเคลสันแล้วก็จบที่อูรวะเลดไดมอนด์ของเอกนิตนะครับโอ้โหสุดสวยจริงๆครับทีมชาติไทยขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ1ประตูต่อ0ปั๊มแย่งไปได้เอาครับวอลชิตจิ้มมาชนาทิพย์ไหลมาเจริญศักดิ์แต่ง1จังหวะแล้วลูกนี้ชิปโอ้โหเป็นติดมือยิงขึ้นนำครับเดี๋ยวดูอีกครั้งจังหวะลุ้นของทีมไทย
ชนะทิพย์นะครับให้มากับเจริญศักดิ์นะครับลูกยิงจะข้ามอยู่แล้วแม่เจริญศักดิ์มองว่าบอลน่าจะผ่านไปแล้วนะครับแล้วจังหวะเคลียร์มาลูกนี้ไปติดมือนะครับข้ามแล้วกระชากกระชากแล้วพาเข้าไปในกรอบเขตโทษเจริญศักดิ์เปิดมาลูกนี้คุณสุภชัยคว้าติดยังไม่ได้ประตูที่2โจนาธานให้สัสลักเอาให้สั้นโอ้โหแล้วจังหวะนี้หลุดเข้าไปยิงลูกนี้ 1-1 เลยครับโอ้โหเป็นทางเอเซเกลฮามครับโอ้โหได้ลูกส้มหล่นจากสัสลักแล้วก็ไม่พลาดครับ1ประตูต่อ1ครับซีเรียโอ้นี่เป็นโอกาสครั้งที่2ในเกมนะครับของซีเรียแล้วได้เลยครับจากความผิดพลาดของทีมไทยตีเสมอแล้วนะครับครับสัสลักจะคืนมาแต่ว่ามาเข้าทางฮามครับยิงเข้าไปครับแม่ให้สั้นไปครับลูกนี้โอกาสของเขาที่มีน้อยมากนะครับแต่ว่าลูกนี้นี่ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในการส่งบอลแล้วก็ส่งบอลเข้าประตูเอาครับ1ประตูต่อ1ครับซีเรียทำประตูตีเสมอได้จากเอสเกลฮัมประตูแรกของเอสเกลฮัมในทีมชาติซีเรียนะครับวานยอดโดงลึกมาพยายามจะยิงทีหนึ่งเอสเกลวิ่งยิงด้วยซ้ายครับหลุดกรอบออกไปกลายเป็นบอลได้ใจไปเลยครับซีเรียตอนนี้หนึ่งเลยครับเอสเกลฮัมแล้วจังหวะนี้ได้ยิงอีกครั้งครับเกือบจะได้ประตูของหลุยอับราฮัมยาวขึ้นมาโดนดักได้ชนะทิพย์ชนะทิพย์เลี้ยงไปเองก่อนชนะทิพย์แบกเข้าไปในกรอบชนะทิพย์ลูกนี้เข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงไม่ตรงขอบครับเป็นแฝดที่ว่าเข้าครับตอนนี้ผู้ตีเองก็หลุดสนามแต่มันไม่เข้าเลยครับมันเข้าข้างตะข่ายแต่ตะข่ายมันไหวครับลีลาหลบมา3ครับชนะทิพย์ดึงอีก4แล้วหักข้อด้วยซ้ายครับโอ้บอลไปเช็ดหน้าต่างครับพี่หลังนี่คิดว่าเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้ต้องชมครับเอาไม่อยู่ครับชนาธิปติดไม่ได้ของระเบศกลับไปที่ชานรงค์เอาครับซ้ายซ้ายแต่งดีๆซ้ายแล้วก็ลูกนี้ซัดลูกนี้ไปติดชนาธิปอีกทีสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย